สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะกับดิฉันลิซาเบธแซดเลอร์ค่ะวันนี้ประเด็นการสนทนาของเราเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าคนไทยกลุ่มใหญ่ค่ะที่เป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมจะไม่ถูกทอดทิ้งเหมือนกับที่ผ่านมานะคะวันนี้รายการของเราค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้แล้วก็เข้าใจกองทุนสุขภาพที่สำคัญมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพโดยตรงค่ะติดตามได้ในช่วงประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะหลายปีที่ผ่านมานะคะได้ปรากฏชื่อของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีหรือว่าหมอก้องค่ะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแล้วก็ยังเป็นผู้ที่จุดประเด็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมกว่า10ล้านคนนะคะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่สำคัญค่ะให้เกิดระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวรวมทั้งแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านนะคะท่านรองศาสตราจารย์จิราพรลิ้มปานานนท์ท่านเกี่ยวเนื่องกับหลายประเด็นค่ะที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพและผู้บริโภคและท่านก็ยังเป็นประธานคณะทำงานสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นอีกด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามทางคุณหมอก้องก่อนเลยนะคะเรื่องของการมีระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวตอนนี้บ้านเราเมืองเราไปถึงขั้นไหนแล้วคะก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตเท้าความสักนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2545คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพทุกคนแล้วนะครับด้วยนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสมัยนู้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้เราจะเข้าถึงแล้วแต่ว่าระบบสุขภาพเรายังแบ่งออกเป็น4ระบบใหญ่ๆนะครับระบบแรกก็คือข้าราชการของผมเนี่ยจะอยู่ในสวัสดิการข้าราชการซึ่งจะครอบคลุมคนประมาณ5ล้านคนนะครับระบบที่2ก็คือประกันสังคมที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับก็จะครอบคลุมผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนประมาณ10ล้านคนนะครับระบบที่3ก็คือบัตรทองที่รู้จักกันประมาณ48ล้านคนได้ทราบว่าคุณลิซ่าก็มีบัตรทองมีเหมือนกันค่ะมีบัตรทองนะครับระบบสุดท้ายนี่เป็นระบบอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะไม่เยอะมากมีสักล้าน2ล้านคนนะครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ยังกำลังรอบัตรประชาชนอย่างนี้เป็นต้นโดยรวมแล้วเรามี4ระบบแต่ปัญหาของเราก็คือว่าแต่ระบบเนี่ยมันมีที่มามีกฎหมายมีอะไรต่อมีอะไรที่มันแตกต่างกันจึงทำให้คนที่อยู่ในแต่ระบบเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ที่ต่างกันอย่างนี้ความต่างกันแบบนี้การจะมารวมเป็นมาตรฐานเดียวมีความเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าตอนนี้มีอุปสรรคอะไรอยู่บ้างไหมคะค่ะตามที่หมอก้องพูดนั้นเป็นเพียงเรื่องเดียวนะคะของความเหลื่อมล้ำหรือความแตกต่างคือในความแตกต่างของระบบประกันสุขภาพของบ้านเรานั้นเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของวิธีการในการจัดการนะคะเราจะเห็นว่าในระบบราชการนั้นเนี่ยก็ใช้ระบบที่ว่าจ่ายตามการรักษาพยาบาลนะคะในขณะที่อีก2ระบบของเราไม่ว่าประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรทองนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดงบประมาณต่อหัวในการจัดการเพราะฉะนั้นเราจึงมีปัญหาในเรื่องของงบในการของข้าราชการรักษาพยาบาลข้าราชการที่มันบานเบิกไปเรื่อยปีนี้นั้นเนี่ยนะคะข้าราชการซึ่งมีคนอยู่ประมาณ5ล้านคนนะคะงบประมาณในการค่าใช้จ่ายตรงนี้นั้นเนี่ยเป็น 66,000 ล้าน 66,000 ล้านแล้วเห็นไหมคะในขณะที่ประกันสุขภาพต่อหัวเรานั้นเนี่ย 2,700 บาทต่อคนเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นความที่ไม่เท่าเทียมกันหรือว่าความแตกต่างในเรื่องของการจัดการงั้นอยากให้อธิบายสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอย่างเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ทั่วถึงทุกคนนั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพหลักๆเดิมๆนี่สามารถใช้หลักเกณฑ์นี้ได้เหมือนกันหมดเลยใช่ครับคือป่วยจะเส้นเลือดสมองแตกจะอะไรก็สามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้คือเอาชีวิตให้รอดก่อนไม่ต้องคำนึงว่าโรงพยาบาลหน้าบัตรเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วไปตรงนั้นถูกไหมคะถูกแต่มันยังมีความเหลื่อมล้ำหรือว่าความแตกต่างในการบริการอยู่บ้างไหมคะยังมีอยู่บ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องของการจ่ายผู้ป่วยในไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลหนึ่งถ้ามีผู้ประกันตนเข้ามาก็จะได้เขาจะจ่าย15,000แทนที่จะจ่ายเรทเดียวกันคือ1,500บาทเขาจ่าย15,000บาทนะครับคืออัตรามันยังมีความลักลั่นกันอยู่มันจะเป็นที่ต้องปรับให้มันเป็นอันหนึ่งเดียวกันซะนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินเองเนี่ย
ยังคงต้องติดตามนะครับอย่างเป็นระบบก็คือว่าอาจต้องรอสัก3เดือนแล้วก็รอประเมินผลอีกสักครั้งจริงมันก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆที่ประชาชนอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมถูกไหมคะนี่น่าจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นจุดเป็นก้าวแรกที่ถูกต้องก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะที่พูดถึงเรื่องของเวทีสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นบ้างในเรื่องนี้เลยเรื่องระบบประกันสุขภาพเนี่ยนะคะจากเวทีนี้เนี่ยเรามีการเดินหน้าหรือกระบวนการต่อไปยังไงบ้างคะคือก่อนที่จะไปพูดถึงการเดินหน้าไปข้างหน้านั้นเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเวทีนี้นั้นเนี่ยเป็นเวทีที่เราจัด4ภาคเลยนะคะแล้วก็มารวมจัดรวมใหญ่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือเราจัดทั้งหมด5ครั้งก็คือทั้ง4ภาคเสร็จแล้วก็มารวมที่กรุงเทพนะคะการที่เราจัดเวทีแต่ละภูมิภาคนั้นเนี่ยหนึ่งทำให้ผู้ประกันตนซึ่งเขาเนี่ยอยู่ในระบบอยู่นะคะแล้วเขาเองนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายสมทบในเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยเขาได้ตระหนักนะคะแล้วก็ได้รู้สิทธิ์ของเขาเองแล้วจริงๆแล้วถามว่าในผู้ประกันตนนั้นเนี่ยเขาก็ทำงานนะคะเขาก็บริหารในการที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้นเนี่ยก็คือความแตกต่างตรงนี้ซึ่งในแต่ละเวทีนั้นเนี่ยหมอก้องเองซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้นั้นเนี่ยก็ไปให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนนั้นเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของระบบสาธารณสุขในเรื่องของสิทธินั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นเวทีที่ดีค่ะก่อนไปตรงนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอาจารย์นิดนึงนะครับคือถ้าหากเราไปดูระบบหลักประกันสุขภาพใหญ่ๆที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยเราดูทั่วโลกถึงใช้อยู่2ระบบใหญ่ๆอันที่1ก็อย่างที่เรียนว่าเป็นระบบภาษีหรือว่า tax base ก็คือใช้ภาษีคือทุกคนก็ร่วมจ่ายภาษีใช่มั้ยครับก็ใช้ภาษีนี่แหละมาเป็นเรื่องของมันเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งดูแลงบประมาณในการดูแลอีกระบบหนึ่งก็คือระบบที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายเหมือนประกันสังคมก็คือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า social health insurance ซึ่งมีที่มาจากเยอรมันนะครับสองระบบนี้เป็นระบบใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกปัจจุบันนะครับระบบข้าราชการเนี่ยใช้ tax base ระบบภาษีนะครับระบบประกันสังคมใช้ social health insurance หรือระบบร่วมจ่ายระบบสวัสดิการสังคมนะครับบัตรทองใช้ระบบภาษีท่านจะเห็นว่าระบบใหญ่ของเราเนี่ยมันมีความลักลั่นกันอยู่เพราะฉะนั้นจริงแล้วรัฐบาลต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาอะไรคือต้องเลือกไหมคะต้องเลือกว่าจะเอาระบบไหนมาใช้กับใช่คือถ้าเกิดว่าคุณจะเอาระบบสวัสดิการสังคมซึ่งมีข้อดีคือจะมีเม็ดเงินเนี่ยอย่างยั่งยืนเพราะทุกคนต้องร่วมจ่ายมันต้องหมุนเวียนเข้ามาตลอดแต่ทุกคนต้องควักกระเป๋าจ่ายทุกเดือนนะครับก็ให้เลือกนี้คือจ่ายเรียกว่าจ่ายก็จ่ายเหมือนกันหมดทุกคนก็ต้องจ่ายข้าราชการต้องจ่ายนะฮะข้าราชการก็ต้องจ่ายบัตรทองก็ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลจะเอา tax base หรือระบบภาษีก็ฟรีให้มันหมดประกันสังคมก็ต้องฟรีด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมาถึงทางแยกแล้วว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเดินเลือกทางเลือกไหนผมว่านั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมที่สุดนะครับอย่างนี้ตอนนี้เชื่อว่าเราก็เริ่มและนำร่องแล้วคิดว่าจะมีโอกาสในอันใกล้ไหมคะที่มันจะเป็นความเป็นจริงที่จะเป็นระบบบริการสุขภาพแบบมาตรฐานเดียวจริงๆอะค่ะหรือยังจะมีอุปสรรคอะไรไหมคะที่อาจจะฝากกระทุ้งรัฐบาลสักเล็กน้อยเน้นมองนั้นเนี่ยใกล้หรือไกลอยู่ที่ว่ารัฐบาลหันมาสนใจในเรื่องของการสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนให้ความสำคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านให้ความสำคัญกับมันมากนั้นเนี่ยเกิดเร็วแต่ว่าถ้าท่านไปสนใจเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงช้าก็คงอยู่เท่านั้นนะคะค่ะคุณหมอแล้วสำหรับผมเองผมก็อยากจะยกถึงประวัติศาสตร์ในอดีตเหมือนกันนะครับในอดีตมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขอยู่หลายครั้งครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดในสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ย้อนไปเมื่อปี2018ประมาณนู้นนะฮะก็มีนโยบายที่จะให้สวัสดิการและสวัสดิการสำหรับคนจนสมัยนู้นเลยนะครับถัดมาเนี่ยก็คือในช่วงที่มีระบบประกันสังคมสมัยรัฐบาลชาติชายนะครับถัดมาก็คือสมัยไทยรักไทยที่มี30บาทรักษาทุกโรคนะท่านจะเห็นมา 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเหล่านั้นล้วนแต่ได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างทั่ว